ว่าสังคมไทยมีปัญหาหลักในตอนนี้คือ trust issue คือเราไม่ไว้ใจกันและเราไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจใครผมคิดว่าการตั้งคำถามของคนรุ่นใหม่มันสะท้อนใหญ่ๆมาถึงคนทุกรุ่นที่เกิดแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าความแตกต่างเป็นความสวยงามจริงๆครับหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีแต่ถ้าพูดว่า generation new generation คือคนรุ่นใหม่ที่วัดกันที่ความคิดหรือทัศนคติหรือเจตนารมณ์หรือยังไงก็แล้วแต่แปลว่าอายุมันอาจจะไม่ใช่เกณฑ์ถ้าถามว่า2023คืออะไรผมคิดว่ามันอาจจะดูเป็นทฤษฎีสักนิดนึงนะฮะแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่แบ่งเจนเท่านั้นแล้วนะฮะแต่มันเป็นยุคที่ทุกคนต้องการความเป็นตัวเองด้วยซ้ำแต่ยุคนี้เราเดินสวนความหลากหลายโดยที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าแปลกด้วยนะเราก็จะมองแค่ว่าเขาแค่เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างเท่านั้นเองซึ่งผมว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวไปสู่เรื่องที่ดี New Generation เนี่ยมีความน่าสนใจมากในเชิงของถ้าพูดถึงเรื่องของอายุก่อนนะฮะอันมองว่าเขามีพลังแห่งความกล้าหาญที่สูงส่งกว่าคนรุ่นเหนือก่อนเขาเราเกิดมาพร้อมกับภายใต้ระบอบอำนาจนิยมไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราถูกสั่งให้ทำตามระเบียบโดยที่อาจจะมีคำถามก็ได้ผมเป็นเด็กช่างถามมากแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ตอบและคนในยุคนึงจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาชีวิตเราชินกับมันสิ่งที่ New Generation ทำอยู่และผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและอยากส่งเสริมให้ทำกันต่อไปคือการตั้งคำถามที่ดีอย่างสร้างสรรค์และพยายามอย่างยิ่งอย่างไม่ลดละที่จะหาคำตอบที่ดีให้ได้ซึ่งผมคิดว่าสังคมในทุกเจเนเรชันมีหน้าที่ในการตอบคำถามเราเนี่ยผมว่าเราน่าจะเห็นว่าเราถูกครอบอยู่กับอะไรบางอย่างมาเป็นเวลายาวนานมากโดยที่ปราศจากคำถามนะหรือปราศจากคำตอบก็แล้วแต่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่หลายๆเรื่องอ่ะเรางงว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่แบบนี้ไปได้ยังไงจนถึงในวันนี้วัยนี้ด้วยนะคือเราเหมือนเราชินกับอะไรก็ไม่รู้และเราปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าการตั้งคำถามของคนรุ่นใหม่มันสะท้อนใหญ่ๆมาถึงคนทุกรุ่นที่เกิดแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถามผมจะพูดเรื่องใหญ่ตรงนี้คือผมว่าสังคมไทยมีปัญหาหลักในตอนนี้คือ trust issueคือเราไม่ไว้ใจกันและเราไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจใครในยุคนี้กับการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งนึงซึ่งมีการตื่นตัวสูงมากแล้วมีคนรุ่นใหม่ในหลายเจเนอเรชันเข้ามาเกี่ยวพันเยอะมากเขาไม่ผิดคุณได้ทำให้เขาเข้าใจหรือเปล่าเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันและหากแม้ว่าคุณได้พยายามทำให้เขาเข้าใจแล้วเขาไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจแตกต่างไปเราก็ไม่ควรโกรธผมถ้าผมจะผลักดันผมคิดว่าเราทุกคนควรร่วมกันผลักดันที่จะพูดความจริงผมคิดว่าความแตกต่างเป็นความสวยงามจริงๆครับแล้วก็ความหลากหลายก็เป็นความสวยงามนะครับสำคัญคือผมอยากส่งเสริมให้เราฟังกันให้มากกว่านี้อย่างจริงจังมันอาจจะดูเป็นประโยคสวยๆนะแต่ฟังแบบฟังจริงๆนะก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนผมเชื่อว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้